ลาไกวเดลต้าทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับฮีโร่ซัพพอร์ตที่ช่วงต้นเกมเนี่ยก็สู้เก่งมากแล้วนะฮะในช่วงเลทเกมเนี่ยออกไอเทมได้นิดหน่อยต่อยสู้กับตัวแครี่ได้เลยนั่นก็คือมาซี่นั่นเองนะซัพพอร์ตสุดแข็งแกร่งที่โดนปรับตั้งแต่ก่อนเข้า TI และช่วง TI ก็ยังเก่งอยู่ดีหลัง TI ก็เลยโดนเนิร์ฟอีกรอบนึงตอนนี้ก็เลยสมดุลขึ้นละแต่ก็ยังแข็งแกร่งมากๆอยู่ดีนะครับมาดูเกมนี้กันดีกว่าในมือของทันดราซักซ่านะครับผู้เล่นซัพพอร์ตดีกรีแชมป์ TI ล่าสุดฟอร์มอย่างเข้มนะครับเล่นมาซี่ไว้ในเกมสุดมันเกมนี้ที่บอกเลยว่าฉากจบเนี่ยคาดเดาไม่ได้แน่นอนฮะดูไลอัพแล้วเนี่ยทีมเรเดียสเนี่ยดูแปลกๆด้วยซ้ำนะครับเป็นวิเวอร์แมกนัสทิมเบอร์ซอลเนี่ยสู้กับเฟลส์วอยที่เป็นโอ้โหแครี่มหาการช่วงท้ายเกมเลยแล้วบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยลากยาวด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าซัพพอร์ตมาซี่โดยซักซ่าเนี่ยจะแบกขนาดไหนเกมนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตเนี่ยแบกมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นเกมซัพพอร์ตที่มันที่สุดในช่วงที่ผ่านมาสักพักเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมหมอนเตรียมกาแฟกันและไปดูกันเลยดีกว่าว่าทันดราซักซ่าเล่นมาซี่ไว้ยังไงนะครับไปดูกันเลยช่วงขายของตอนคลิปเดือนนะวันนี้ก็ขอฝากเพจและช่อง YouTube ลาก่อยเพลย์เอาไว้กับทุกคนเลยนะครับก็เป็นช่องที่ลาก่อยทำคอนเทนต์เกมเกมชินิแพคเป็นหลักเลยเป็นเกมที่เล่นแล้วคอนทราสต์กับโดต้าสุดๆเลยนะครับคลายเครียดกับเกมที่หัวร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีแถมมีแพทอัพต่อเนื่องด้วยนะครับไม่เหมือนเกมบ้านี่นะครับ3เดือน6เดือนอัปแพททีนึงหลังๆนี่แพทเว้นนานจัดๆเลยล่าสุดเกมชินิแพคก็เพิ่งปล่อยแพทใหม่ 3.4 มาด้วยนะครับใครที่เล่นเกมนั้นอยู่หรือยังไม่รู้ว่าลาก่อยทำคอนเทนต์ช่องนั้นเนี่ยซึ่งมีบางคนยังไม่รู้นะล่าสุดยังมีคอมเมนต์มาอยู่เลยก็ไปกดติดตามช่องลาก่อยเพลย์ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับทุกคนนะครับมาซี่ซักซ่าครับมาถึงอัพสกิล1มายืนเลนกับวีเวอร์นะครับมาซี่เป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่สตรองมากๆในช่วงยืนเลนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับสกิล1นี่ขี้โกงมากเลยนะครับกับการที่สามารถทุ่มศัตรูกับหลังได้แบบนี้นะโยนไทนี่มาเลยนะครับแถมโยนธรรมดาไม่พอทำเดเมจศัตรูบริเวณที่ลงพื้นด้วยนะคือโยนศัตรูตัวหนึ่งมาใช่ไหมมาข้างหลังอะแล้วศัตรูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนเดเมจกับสโลหมดเลยนะครับโหแล้วไล่ต่อยเคอร์เดียไทนี่ตายอีก อะไรกันเนี่ยแล้วสแตทพื้นฐานเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับแอนิเมชันดีนะไล่ต่อยคนดาเมจ60ทุ่มเลเจนด์คอมมานเดอร์กลับมาอีกอะแล้ววีเวอร์ไล่ตีต่อคอมโบกับแครี่อย่างวีเวอร์ที่ไล่ตีคนเก่งด้วยนะครับเลเจนด์คอมมานเดอร์เกือบตายกดฟอร์ติฟายวิ่งหนีเข้าป้อมไปเลยนะแล้วนี่คือสกิล1ดิสโพสนะความขี้โกงมันคือการย้ายตำแหน่งศัตรูนี่แหละทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้ในฝั่งเรามากขึ้นการไล่ตีในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เลยทำได้ง่ายมากๆนะยังไม่เพียงเท่านั้นครับมาซี่ครับสกิล1ดิสโพสก็ว่าดีแล้วสกิล2รีบาวด์ดีไม่แพ้กันหรือดีกว่าด้วยซ้ำนะครับกับการสามารถกระโดดใส่หัวศัตรูและสตันได้ครับเนี่ยทุ่มไทนี่กลับมาแบบนี้และยืนต่อยไทนี่พอครีปตายเวอร์2อัพสกิลมาและกระโดดใส่ไทนี่ต่อยไปอีกทีนึงตายไปเลยนะครับสกิล2รีบาวด์เนี่ยจะเป็นการเล็งเป้าไปที่เพื่อนนะแล้วก็จะกระโดดไปที่เพื่อนและเลือกที่ลงได้นะคือเล็งไปที่เพื่อนเสร็จปุ๊บมันจะให้เลือกที่ลงอีกต่อนึงมันจะกระโดดชิ่งไปลงตัวนั้นเหมือนกระโดดทุบพื้นอ่ะทำเดเมจและสตันศัตรูบริเวณที่ลงนะครับซึ่งสกิลรีบาวด์เนี่ยต้องบอกว่าโดนเนิร์ฟมาแล้วนะครับในแพทล่าสุดคือความเร็วในการกระโดดก็น้อยลงระยะได้ช่วงเวลต้นๆเนี่ยก็น้อยลงเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเก่งมากๆอยู่ดีเพราะเนี่ยไอ้ศัตรูแม่งเป็นตัวตีใกล้2ตัวด้วยอย่างชิวนะเนี่ยโยนเลเจนด์คอมมานเดอร์กลับมาวีเวอร์ไล่ตีและรีบาวด์สตันทำเดเมจต่อนะเลเจนด์คอมมานเดอร์กดเพรสเสียงแท็กฮิวตัวเองวิ่งออกไปได้นะโอ้โหเกือบตายอีกแล้วนะตรงนี้กดดันสุดๆนะครับกับทั้ง2สกิลของมาซี่นะเป็นซัพพอร์ตที่มีทัมมิ่งเลเวล2ที่ชัดเจนมากๆคือเวล2ปุ๊บกันนั่นแหละทุ่มมาแล้วก็โดดทับต่อก็จะได้คิวเสมอๆนะครับคอมโบกับแครี่ได้หลากหลายตัวมากๆสำหรับมาซี่นะสกิลรีบาวเนี่ยใช้โดดเข้าโดดออกก็ได้นะคือจังหวะมาซี่จะหนีใครเนี่ยก็สามารถใช้รีบาวพุ่งไปหาครีปหรือเพื่อนนะแล้วก็กระโดดต่อไปเพื่อหนีได้เช่นกันนะครับโคตรคล่องตัวนะครับบอกเลย3นาทีนะครับมีการวิ่งมาเก็บบาวตี้ดูนให้ทีมนะฮะก็ได้เงินทั้งหมดเลยปัญหาเดียวของมาซี่ช่วงต้นเกมเนี่ยคือมานาหมดนี่แหละแต่ถ้าเราซื้อมะม่วงมาพกไว้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับตอนนี้มีมะม่วงมาเพิ่มอีกลูกนึงสามารถยัดสกิลได้เพิ่มเติมนะเพียงแค่กดมะม่วงเพื่อปั๊มมานาขึ้นมาจะมาลากครีปป่าตรงนี้แต่ว่าไทนี่เดินมาป่วนนะแถมปาหินสตันครีปไม่ให้ครีปเดินตามซักซ่าออกไปที่เลนด้วยโอ้โหแต่ครีปตายเนี่ยก็ดันมาเยอะอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับลีเจนคอมมานเดอร์เลือดน้อยอ้ามาเลือดแค่นี้ตอนเจอมาซี่ได้ยังไงโดนวิ่งไล่ต่อยแล้วและนี่ครับเปิดมะม่วงทุ่มลีเจนคอมมานเดอร์กับรีบาวสตันต่ออีกจะหนีไปไหนเนี่ยวีเวอร์ครับลุมตีด้วยนะมาซี่โดนไทนี่ลุมเหมือนกันเกือบตายก็แลกตัวเองกับลีเจนคอมมานเดอร์ไปเลยนะครับคือมันคุ้มมากตัวนี้แหละคือมาซี่เนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตที่สู้เก่งเหมือนตัวคอตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วเราแลกตัวเองกับออฟเลนเนี่ยแล้วแครี่เราได้เวลได้ตังค์เนี่ยโอ้โหกำไรเน้นๆนะฮะว้ามาใหม่พร้อมกับเซนทรีวอร์ดด้วยปักวอร์ดในเลนไปเลยนะครับเนี่ยเช็คว่าศัตรูมีออฟเซิร์ฟวอร์ดปักในเลนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็วิ่งไล่ต่อยคนต่อคือสังเกตว่าวิ่งไล่ต่อยคนตลอดนะครับเนี่ยทุ่มเทคนิคกลับอีกและเปิดบัฟไซคิกด้วยนะเนี่ยวีเวอร์ก็ตีแรงขึ้นลุมกันไปครับลุมเทคนิคกันต่อ
กระโดดสตันให้นี่แป๊บเดียวรีบาวเวลได้เนี่ยสตันนิดเดียวเองนะ 0.9 วิก็ดีมากแล้วนะครับมาซีเลยเหลือ100แต่ไทนี่เนี่ยโดนมดกัดครับแล้ววีเวอร์ไล่ตามไปได้คิวอีกแล้วนะครับเนี่ยขอแค่มาซีวิ่งถึงตัวเนี่ยได้คิวตลอดนะสกิล3เมื่อกี้อัพมา1แต้มแล้วคือไซด์คิกเป็นการบัฟตัวเองกับเพื่อนข้างๆ1เป้านะครับก็คือบัฟได้สูงสุด2ตัวนั่นเองทำให้โบดาเมจแล้วดูดเลือดแบบเยอะๆไปเลยโดยที่แต้มแรกเนี่ยอาจจะยังดูดเลือดไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าแต้มเต็มเมื่อไหร่เนี่ยดูดเลือด 45% โบดาเมจ 65นะครับนี่เคยโดนเนิร์ฟมาแล้วนะไอ้สกิลเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ดีนะควรบาโบไอ้มาซี่เนี่ยโอ้โหแต่อย่างว่าอันนี้คือมาซี่เวอร์ชั่นค่อนข้างบาลานซ์แล้วนะมาซี่เวอร์ชั่นก่อนอันนี้เนี่ยเก่งกว่านี้อีกนะก็พอได้ฆ่าไทนี่เนี่ยก็เลยลากคลิปป่าชนคลิปเลนสำเร็จนะครับเลเวล3ตอนนี้มีสกิลละแต้มกำลังเก่งเลยปักวอร์ดดูวิชั่นด้วยนะเนี่ยเผื่อไทนี่อ้อมมาหรือเลยแฉกมิดศัตรูอ้อมมาอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นนั่นเองและเจอไทนี่จริงๆครับเปิดไซคิกบัฟ2ตัวและตีไทนี่เพื่อดูเลือดกลับมาทางนี้มาซี่กับโตไล่มาสตันด้วยรีบาวด้วยวีเวอร์ยิง2ทีไทนี่โคตรเจ็บแต่ไทนี่ได้บัฟไอ้เพจเอ็กแท็กก็เลยต่อยมาซี่ตายคืนมาเหมือนกันแต่วีเวอร์ก็ได้คิวอีกแล้วนั่นเองนะฮะโหไม่หยุดจริงเลนนี้ตอนนี้ซักซ่าครับแอซซิสต์ไป4ตัวแล้วเป็นซัพพอร์ตที่เล่นมันตั้งแต่ช่วงต้นเกมบอกเลยไม่มีจังหวะดาวทันใดๆทั้งสิ้นสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับแถมไม่ต้องเดินฟาร์มอะไรเยอะด้วยเพราะเราเป็นซัพพอร์ตไงเราก็ให้ทรัพยากรตัวอื่นฟาร์มได้นะครับคือเอาจริงมาซี่มันก็ฟาร์มไม่ได้เก่งขนาดนั้นเก่งวิ่งไล่คนมากกว่าเมื่อกี้วาร์ปไปเลนกลางเหมือนจะไปยืนซ้อนทิมเบอร์ซอนนิดหน่อยแต่พอเลยแชกวิ่งถอยไปก็เลยวิ่งกลับมาเลนล่างนั่นเองนะหรือจิคอมมานเดอร์ครับก็ยังคงมาแลกแลกกับวีเวอร์อยู่ที่หน้าเลนทางนี้เดินมาเจอไทนี่ด้วยและเหมือนเดิมครับบัฟไซคิกให้วีเวอร์ก่อนตัวเองก็ได้บอดเมจโบดูเลือดด้วยก็เลยยืนต่อยกับไทนี่ได้สบายๆนะเนี่ยบัฟเนี้ยอย่างดีโดนโยนต้นไม้สวนกลับมาเจ็บนิดหน่อยและทุ่มไทนี่กลับมาด้วยนะนี่ป้อมช่วยตี1ทีไทนี่ต้องปาหินแล้ววิ่งหนีไปเลยโหโคตรป่วนบอกเลยว่าจบเกมนี้เนี่ยทุกคนจะต้องอึ้งกับสแตทของมาซี่ซักซ่าในเกมนี้แน่นอนนะครับให้ดูสถานะปัจจุบันก่อนนะได้คลิกแค่5ตัวเท่านั้นเองนะก็คือเป็นซับ5ไปเลยไม่ได้ฟาร์มเลยแถมซื้อวอร์ดด้วยนะครับเน็ตเวิร์ธอันดับล่างสุดในเกมอันดับ10นะฮะการเงินตัวนี้เนี่ยก็คือพันเดียวจำตัวเลขนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเกมจบกันว่ามาซี่เนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับคิดว่าฮีโร่ที่จนที่สุดในเกมเนี่ยจะทำเดเมจได้เท่าไหร่กันเชียวโอ้โหไม่ธรรมดาตัวนี้บอกเลยตอนนี้ซักซ่าครับอัพไซคิกมา2แต้มแล้วเนี่ยดูเลือดเยอะขึ้นนะครับเดเมจแรงขึ้นและที่สำคัญคูลดาวน์น้อยลงด้วยนะครับชัมมานาน้อยลงด้วยโอ้โหแต่ละแต้มดีเกินสกิลมาซี่เนี่ยอัพแต่ละแต้มดีมากนะจะมีดิสโพสเนี่ยที่ดูอัพไว้1พอโยนเจมเบอร์เดอร์กลับมาแล้วบัฟวีเวอร์ด้วยไซคิกวีเวอร์เนี่ยใช้บัฟนี้คุ้มมากเพราะได้ไอ้เจมเบอร์แอทแทคตีเบิ้ลได้นะครับแล้วเดเมจมันแรงจัดเลยเจมเบอร์เดอร์เกือบตายนะโดนรีบาวตันด้วยและโดนฆ่าไปเลยนะครับหนีไม่พ้นฮะวีเวอร์นี่เป็นนักไล่อยู่แล้วแถมโดนมดกัดลดเกาะอีกมาซี่กับวีเวอร์นี่คอมโบกันดีมากๆเลยตอนนี้มาซี่ซักซ่าจังหวะนี้มีการลากคลิปเลนศัตรูมาชนกับคลิปป่าเพื่อฟาร์มเองด้วยนะครับเนี่ยเปิดบัฟไซคิกดูเลือดจากคลิปดึงเลือดตัวเองมานิดหน่อยนะแล้วก็ให้คลิปเลนศัตรูเนี่ยมาช่วยแทงคลิปป่าเป็นการฟาร์มคลิปป่าที่แบบแหวกแนวมากๆและลากคลิปไปคืนให้วีเวอร์ด้วยวะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเนี่ยลากมาคืนนะลากคลิปเลนมาคืนการอัพสกิลที่นิยมของมาซี่ในช่วงหลังก็คือการอัพไซคิกนำนั่นเองครับเลเวล5เนี่ยไซคิก3แต้มแล้วยิ่งคอมโบกับวีเวอร์ได้แบบนี้เนี่ยการอัพไซคิกนำก็ยิ่งคุ้มนะหรือบางทีอัพรีบาวด์เท่าๆกันขึ้นมาก็ได้เช่นกันตอนนี้เจอเทนนี่ครับทุ่มเทนนี่กลับมาแล้วเปิดไซคิกต่อยเองเลยทีละร้อยกว่านะครับไทนี่ครับตัวบางไปเลยนะเจอมาซี่บัฟเวล3ต่อยตายไปเลยนะแถมกระโดดรีบาวด์ไล่เดเจอร์คอมมานเดอร์ไปด้วยโอ้โหยังแอคทีฟมากๆอยู่โดยที่มีไอเทมแค่บูทกับเมจิกวอนเท่านั้นเองนะคือขอแค่นี้พอช่วงต้นเกมมาซี่นะแล้วเมื่อกี้แบบซื้อวอนซื้อของซัพพอร์ตมาเติมตัวเองด้วย10นาทีผ่านไปเลนล่างของทีมเรเดียนดูดีจัดได้ป้อมเซฟเลนไปแล้วนะครับด้วยเดเมจที่เยอะมากจากวีเวอร์ไซคิกตีป้อมจนแตกไปดิจิคอมมานเดอร์นี่คือสู้ไม่ได้เลยนะครับถึงเขาจะไม่ได้จนเท่าไหร่นะการเงินก็ยังโอเคแต่วีเวอร์เนี่ยเงิน1ไปเลยนะครับทางนี้มาซี่ซักซ่าเขามีวอร์ดมาเติมกับวินเลส1อันบวกความเร็วในการวิ่งขึ้นไปอีกนะครับจะได้เข้าถึงตัวศัตรูได้ดีขึ้นนะวิ่งหนีก็ดีขึ้นเช่นกันลากคลิปเลนมาชนคลิปป่าเพื่อฟาร์มเล็กน้อยแต่ลาสไม่โดนนะตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะหรือเจอเหมือนเดิมครับเวล7กลับมาเปิดเพลย์เดย์แท็กฟาร์มคลิปเลนมาซี่วิ่งใส่แล้วรีบาวเหมือนเดิมนะและเปิดไซคิกโยนเลเจอร์คอมมานเดอร์กลับมาใส่หน้าวีเวอร์เลยทาง LC ครับยืนวาร์ปเลยอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้คือมันไม่อยากวิ่งหนีแล้วนะครับวิ่งหนีไม่พ้นนะเสียวาร์ปกลับไปที่ป้อมเลยโอ้โหวาร์ปกลับป้อมเทียร์2ด้วยระยะวาร์ปอย่างสั้นในเมื่อเลเจอร์คอมมานเดอร์ครับยังคงอยู่ที่เลนนี้ครับทางซักซ่าครับลากคลิปป่าที่สเต็กเอาไว้ชนคลิปเลนซะเลยนะครับเป็นการตัดเลเวลคนด้วยนะครับเอาจัดแล้วคือขนาดมาซี่เนี่ยมีแค่3สกิลแรกมันยังเก่งขนาดนั้นตอนนี้ครับซักซ่าครับได้อันติมาแล้วนะครับเวล6มาแล้วนะฮะมีสกิลอลิชสามารถบัฟตัวเองเข้าสู่สถานะขั้นเทพนะปล่อยมันชุดได้นะครับ
มัดชุดเนี่ยมันจะเวลตามเวลสกิลนะคืออย่างเวลได้เนี่ยมันจะต่อยมัดชุดได้3หมัดเวลสุดท้ายได้5หมัดพอต่อยครบแต่ละชุดเนี่ยจะมีคลื่นออกมาทำดาเมจเพิ่มและสโลว์ด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลแบบเคล็ดลับที่ทำให้มาซี่เนี่ยตีธรรมดาใส่ฮีโร่ศัตรูอย่างโหดและต่อให้เงินน้อยกว่าเนี่ยสามารถสู้กับฮีโร่ที่เงินรวยกว่าได้เลยนะครับเพราะอลิเนี่ยพอกดมาปุ๊บเนี่ยแอดสปีดมันจะเยอะมากเวลาต่อยทีละชุดเนี่ยไม่ต้องอกของใดๆก็ตีเร็วได้นะขอแค่ดาเมจอะไรหน่อยปั๊บ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 อะไรเงี้ยทำดาเมจได้เยอะมากๆพูดไปแล้วมาดูของจริงกันดีกว่านะครับกับการต่อยมาชุดอลิชที่บัฟดาเมจตัวเองด้วยไซคิกทั้งเร็วทั้งแรงนะทางนี้เฟรดบอยครับโดนมานัดลากมาสักซากเปิดอันติวิ่งเข้าไปเฟรดบอยโคโนอัดหน้าแล้วทีมเมอร์ซองครับอยู่ขอบวงพอดีโดนลุมยับยับเลยแมงนัดโดนอันติวีโนมด้วยนะทีนี้เลอร์แชกครับโดนต่อยปั๊บปั๊บไปหนึ่งชุดแล้วต่อยต่อปั๊บปั๊บเลอร์แชกตายเหมือนกันนะเนี่ยการเติมดาเมจสไตล์มาซี่นะทีนี้เนี่ยทีมเลเดียนเสียทีมเมอร์ซองและเสียแมงนัดด้วยนะยังดีนะเชอร์รี่มอนดีนายแมงนัดไปได้นะครับก็เลยไม่ตายจากพิษของวีโนมนั่นเองเป็นการวาร์ปซ้อนเปลี่ยนเลนครั้งแรกของมาซี่แต่เพื่อนเนี่ยตายไป3คนนะทางซักซ่าเปิดไซคิกตีคลิป2ตัวเฟรดวอยมาแล้วทำเดเนชั่นทามวอล์กใส่ครับทางนี้มาซี่ครับทุ่มเฟรดวอยกลับหลังและวิ่งเข้าป้อมมาเฟรดวอยไล่ตีมาต่อด้วยนะจังหวะนี้ต้องหนีละมีดีบาวอยู่จะได้หนีหรือเปล่าไทนี่โยนต้นไม้เข้ามาและโดนอวารันนะตายนะครับกระโดดพุ่งไม่ทันนะวีเวอร์เข้ามาจะไล่ไทนี่ต่อแล้ววีนอมก็มาด้วยโอ้โหทีมไดมาเยอะจัดตรงนี้แมกนัสเกิดมาแล้วครับวาร์ปใหม่ที่เลนบนตรงนี้เฟรดวอยเข้ามาอีกและทำวอล์กหนีไปนะวีเวอร์ล่าไทนี่เลยชิโกชิวิ่งตามแล้วตียังมีคอนเสิร์ฟฟ้าแล้วด้วยนะไล่ไปซักซ่านี่ตามเชียร์นะเอาจอตามดูนะตามเชียร์วีเวอร์นะโอ้โหไทนี่นะโดนทิมเบอร์ซอปัดหรือเปล่าเรียบร้อยตายนะในคาไทนี่เหมือนกันจังหวะนี้มาซี่ตอนนี้การเงินยังที่โหลในเกมอยู่นะเป็นซับเพียวๆอยู่เลยนะมีเซนเทรียลเซิร์ฟเวอร์มาเดินมาเลนกลางบัฟให้วีเวอร์นะทิมเบอร์ซอกำลังไล่วีนอมส่วนวีเวอร์กับมาซี่เนี่ยเดินไปทุบป้อมนะด้วยดาเมจเสริมจากไซคิกเนี่ยก็เลยทำให้เป็นซัพพอร์ตที่เอาป้อมดีด้วยนะคือตีป้อมก็แรงอ่ะไอ้บัฟเนี่ยรอฟอร์ติฟิเคชันหมดก่อนนะและบัฟไซคิกอีกรอบนึงรวมกับฟอร์ติฟิเคชันให้ครีปตัวเองด้วยตบป้อมมีศัตรูแบบยับๆเลยหมดแล้ววีเวอร์นี่ก็อย่างที่เห็นนะก็ใช้บัฟนี้คุ้มอยู่ดีทั้งตีคนตีบ้านได้ป้อมมิดไปค่อนข้างเร็วนะได้ก่อนที่ป้อมตัวเองจะแตกด้วยนะฮะมีการสโมกและปิงไปที่ป่าสามเหลี่ยมศัตรูต่อเลยมาซี่ตัวนี้อยากจะเดินทำเกมแล้วเลอร์แชกโผล่มาเลนกลางทั้งซักซ่าก็ปักอวดในป่าศัตรูเลยเดินหาคนมีการรอคนที่แอนเชียนด้วยอ่ะยังไม่มีใครมานะซักซ่าปิงปิงปิงเรียกวีเวอร์มาฟาร์มตรงนี้นี่ปล่อยมดฟาร์มเลยและไอ้เคอร์เรียเลอร์แชกบินผ่านพอดีบัฟไซคิกต่อยเคอร์เรียทีเดียวตายนะและเจอริชเชอร์มาเดอร์อยู่เอายังไงยืนอยู่บนไฮกราวแต่โดนเบลเมลดูเอลนะโอ้โหเขาเห็นว่ะไทนี่เดินมาช่วยตีด้วยซักซ่าครับโดนอวารันทอสครับรับดาเมจแต่มีเชอร์มอนหูไพ่แต่ออกมาตายอยู่ดีโอ้โหเกือบละเกือบรอดละแต่ศัตรูมาเยอะไปหน่อยนะทีนี้เป็นการมาป่วนป่าของทีมเดเดียนแต่ตอนนี้เนี่ยทีมไดก็มาเยอะมากเลยต้องกลับกันมาก่อนมาซี่ซักซ่าเห็นเลนบนว่างก็มีการมายืนต่อยคลิปฟาร์มเลนบนเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็ฟาร์มได้นะถ้าแมปว่างนะแต่แน่นอนศัตรูเนี่ยก็จะเห็นเราอ่อนกว่าก็จะมาไล่นะเฟรดบอยเขามาไล่ตีทางซักซ่าครับพยายามตีสวนอันลิต่อยคืนด้วยนะเนี่ยแล้วโยนเฟรดวอยแล้วตันซ้ำด้วยรีบาวทางนี้เพื่อนมาช่วยแมกนัสมาวีเวอร์มาเฟรดวอยโคโนไปเลยนะเพื่อเก็บซักซ่าให้ได้นะโคตรลงทุนนะทีมเลเดียนก็มากันเยอะแต่เฟรดวอยเนี่ยลอยนวลไปแล้วหนีไปแล้วนะครับทีมเลเดียนที่เหลือมากันถึง4คนเลยโอ้โหมาครบเลยนะเห็นเฟรดวอยไม่มีโคโนเลยด้วยมั้งก็เลยมาไล่เลยครับเนี่ยทีมเมอร์ซอครับไล่ในป่าแบบยับๆเฟรดวอยวาร์ปกลับบ้านไปได้นะแล้วก็เกิดการบุกกันในป่าขึ้นแมกนัส RP 2ตัวแล้วเลอร์แชกตายไปทางซักซ่ามาซี่ครับกำลังวิ่งตามมานะเพื่อนรุมฆ่าไทนี่และก็ฆ่าได้นะครับเนื่องจากมากันเยอะจัดเลยนะแล้วทีมไดที่เหลือเนี่ยอยู่ด้านล่างกันด้วยวีนอมันเซอร์กับเลเจนด์คอมมานเดอร์ไม่ได้มาตรงนี้นะก็เลยทำให้ทีมเดเดียนได้ป้อมด้านบนไปอีกป้อมนึงเริ่มได้เปรียบอยู่แต่การเงินเนี่ยยังคงไล่กันนะครับเกมนี้เนี่ยก็เห็นว่าเฟรดวอยค่อนข้างรวยเลยแหละคือแทบจะไม่โดนกดอะไรเลยและเฟรดวอยนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะทันดราสกิเตอร์นั่นเองนะโอ้โหเพื่อนร่วมทีมนะอันนี้ซักซ่าครับฆ่าแคดดี้ทีมเดิมดีกว่ากระโดดใส่เฟรดบอยและทุ่มกลับมาเฟรดบอยทามวอกหนีไปได้นะโอ้โหการฆ่าแคดดี้ทีมตัวเองนั้นยังไม่ง่ายสักเท่าไหร่ทีมเดเดียนยังคงเล่นอยู่โซนด้านบนและแม็กนั้นเนี่ยฟาร์มลึกอยู่ในป่าศัตรูเลยนะมาซี่กำลังวิ่งตามมาแต่แม็กนั้นครับโดนบลิงดูเอลก่อนครับมาซี่ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากไซคิกให้นะแต่แม็กนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นดูเรื่องไม่ขึ้นตายไปนะครับทางซักซ่าครับวิ่งหนีมาเลยแต่ว่าจังหวะนี้เห็นคลิปเลนมาพอดีนะก็เลยมีการแวะเคลียร์คลิปเลนด้วยนะครับด้วยรีบาวแต้มที่3ทําดาเมจหมู่ใช้ได้นะก็พยายามจะเคลียร์คลิปไปจังหวะนี้แต่เคลียร์อยู่ครับทีมศัตรูครับไม่ให้อยู่แล้วเลยแชกวิ่งมาตันไป1ทีโอ้มาซี่โคตรเจ็บทุ่มเลยแชกทิ้งแล้ววิ่งออกมาเลยนะครับเปิดกรองเร่งความเร็วในการเดินของตัวเองและเลยแชกเนี่ยโดนสโลจัดดิสโพสด้วยก็เร็วรอดออกมาได้โอ้โหค
คตรตึงนะฮะไอเทมแรกที่ซักซ่าเลือกออกในเกมนี้คือ Drum of Endurance นะเอาไว้กดเร่งความเร็วแบบเมื่อกี้นั่นเอง20นาทีผ่านไปเกมนี้เกมโคตรสูสีครับเลนกลางครับเชอริมอนสโลว์ไทนี่ได้แบบหนืดๆเลยทางซักซ่าครับตู่ใส่ด้วยรีบาวตันนานๆและเนียทุ่มไทนี่กลับมาได้คิวไปนะวาร์ปเติมได้ทุกสถานการณ์ครับตัวนี้ขอแค่หยุดไว้ให้สักแป๊บนึงเนี่ยมาซี่กันเนี่ยสตันด้วยรีบาวต่อได้เลยนะครับแล้วตอนนี้อัพเต็มแล้วด้วยจะสตันนานกว่าช่วงต้นเกมเยอะเลยนะรีบาวเวลแรกเนี่ยตัน 0.9 วิเองแต่อัพเต็มเมื่อไหร่เนี่ยสตัน 2.1 วิเลนบนครับวีเวอร์โดนดูเอลเอ้าแครี่ครับโดนดูเอลตายเหมือนกันนะก็บอกแล้วเกมนี้ตึงนะฮะเกมง่ายๆเราไม่เอาเราชอบเกมแน่นๆแบบนี้มีการชวนเพื่อนสโมทจังหวะนี้แล้ววิ่งมาด้านล่างของแมปเลยนะครับไม่มีเวลาไหนที่มาซี่ไม่พร้อมไฟนะวิ่งมาเมื่อกี้เห็นศัตรูแวบๆได้เจอกันแน่นอนนะนี่ชื่อคอมมานเดอร์โผล่มาแล้วและทีมตายมาเยอะเหมือนกันมาซี่โดดใส่กลางวงตันสองตัวไปก่อนเลยแล้วเปิดอันตีกับไซคิกต่อยเลยแฉกไปครึ่งหลอดนะเลยแฉกพยายามกดแบล็คสโตนเด้งเลื่อนมาสู้มาซี่ได้ฮิวจากเพื่อนเหมือนกันไล่เลยแฉกต่อเฉยเลยทางนี้วิวเวอร์ก็ไล่ไปด้วยมาซี่รอคูดาวสกิล2และเล็งรีบาวครับกระโดดเปี้ยงเข้าไปเลยแฉกตายนะเจอรีบาวนะทางซักซ่าวิ่งย้อนกลับมาคิมเบอร์ซอโดนลุมอยู่เลือดน้อยมากวิวเวอร์ก็วิ่งไล่มาด้วยนะครับอับบ๊อบไซคิกขึ้นวิวเวอร์ก่อนและไล่ไปทีมมาซอตายไปแล้วทีมได้ตาย2ทีมเนียนได้1มาซี่โดนเฟรดวอยไล่มาวิ่งจุกป่านะดูสเต็ปจุกเขาซะก่อนวิ่งปุ๊บปุ๊บหันปุ๊บลงขึ้นปุ๊บเฟรดวอยก็จะวิ่งไปอีกทางนึงอ่ะปุ๊บปุ๊บซ่อนแอบซ่อนแอบจนเฟรดวอยครับโดนหุบจนได้นะครับเฮ้ยแล้วดีบาวใส่แต่เอาโจนี่กดเร็วไปตายนะเมื่อกี้ถ้าตันได้นี่โคตรเท่เลยนะอุตส่าห์จุกอย่างนานนะเมื่อกี้วิ่งอ้อมไปอ้อมมาหลบเฟรดวอยเนี่ยวีเวอร์ครับยืนสู้เฟรดวอยเลยนี่ไล่ยิงไล่ยิงเฟรดวอยนี่อยากได้ซัพพอร์ตนะไปไล่เชอริมอนแล้วตีไปจนได้เหมือนกันนะโอ้เฟรดวอยครับก็เก็บทีมเรเดียนได้อีกและกด BKB เหมือนจะวาร์ปกลับเลยนะโอ้โหทีมเรเดียนครับตายไป3ทีมได้ตายไป4ตัวในไฟนี้นะโอ้ยอย่างตึงนะมาซี่นะนี่ทำดาเมจไป 1,800 โอ้โหพอได้นะพอได้แต่เยอะกว่านี้ได้อีกทีมเรเดียนครับก็ยังคงออกกันด้านล่างอยู่ครับวีเวอร์เนี่ยพยายามดันเลนล่างเข้าไปตลอดเวลาเลยและซักซ่าเนี่ยก็มาอยู่ด้วยมีวอร์ดมาปักในเลนด้วยนะครับแบบนี้นะวอร์ดกลางเลนนะครับคอยดูตำแหน่งฮีโร่ศัตรูที่มาดันครีปนะและด้วยเหตุผลบางอย่างเชโดดิมอนครับมีบูทวาร์ปด้วยนะครับโหมันรวยจัดเนี่ยซักซ่านี่จนมากๆจนสุดในทีมเลยนะซื้อของแบบซื้อวอร์ดอย่างเดียวเลยแล้วมีการสโมคมาตรงนี้นะดักคนเห็นเลเจนด์คอมมานเดอร์มาครับวิ่งใส่เลยทันทีไทนี่บลิงค์มาตัน4คนแต่ซักซ่าครับก็ไม่ได้กลัวอะไรนะกระโดดใส่เลเจนด์คอมมานเดอร์ตันไปดิและต่อยเลยนะด้วยไซคิกนะโยนเขาด้วยนะโดนดูเอลไปก็จริงแต่มีแมกนาช่วยอยู่ไถเลเจนด์คอมมานเดอร์ไปและได้คิวจังหวะนี้นะซักซ่าได้ดาเมจจากดูเอลด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้เป็นผู้ชนะนะครับได้เดาเมจเพิ่มให้มาซี่ทีมได้ตายไป3คนในไฟนี้นะสวยงามจัดกับการสโมคเมื่อกี้นะแล้วยืนดักอยู่ตรงบริเวณนี้พอดีเลยทีมได้นี่คงไม่คิดว่าทีมเรเดียนจะอยู่ตรงนี้นะอาจจะคิดว่าอยู่ลึกกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยก็โดนไปนะแล้วนี่ฮะฟาร์มคลิปต่อเล็กน้อยด้วยโดยความที่มาซี่เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆนะครับทั้งสกิลในการเพิ่มเดาเมจการเด้งเลือดตัวเองและความคล่องตัวนะครับไม่ต้องใช้บลิงด้วยซ้ำนะก็เลยทำให้เป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่สามารถไม่ต้องออกไอเทมอะไรเลยอย่างนี้ก็ได้นะแบบมีแค่บูทกับกรองแบบเนี้ยและซื้อ Breaking Bar ได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะทำแบบนี้เนี่ยปัญหาคือก่อนได้ BKB เนี่ยประโยชน์จะต่ำมากถ้าเกิดขาดไอเทมสำคัญไปอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าShaker ไม่มีบลิงค์เนี่ยมันแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่อย่างมาซี่เนี่ยต่อให้ฟาร์ม BKB 30นาทีหรือ30กว่านาทีเนี่ยมันก็ยังเล่นได้ก่อนหน้านั้นมันก็เลยเป็นซัพพอร์ตที่สามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเพื่อซื้อ Breaking Bar ได้โดยที่ไม่ต้องมีไอเทมชิ้นอื่นเลยนะครับเลเวล12แล้วด้วยนะครับตอนนี้อัพอันติแต้ม2แล้ววีนอมครับเดินมาเข้าวอร์ดเจมังนัทลากกลับมาทีมเมื่อซอปั่นหายไปเลยนะตอนนี้ทีมเรเดียนครับนำอยู่นิดหน่อยแต่ก็แค่2เคสเท่านั้นนะให้ดูของเฟรดวอยสกิเตอร์ซะก่อนโหแบล็คคิงบาร์เมลสตอร์มแมนเนจจะขึ้นสกาดีแล้วนะครับเฟรดวอยนี่ก็รวยมากเช่นกันซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเฟรดวอยที่รวยเนี่ยสู้ยากมากๆทางซักซ่าวิ่งมาปักวอร์ดในป่าศัตรูพยายามจะคุมพื้นที่รอบโรชานแล้วนะครับมีการปิงโรชานกันด้วยวีนอมโดนเก็บแป๊บเดียวทีมเรเดียนได้โรชานเลยนะครับมาซี่นี่บัฟจัดเต็มด้วยไซคิกกับอลิชต่อยโรชานตายไปแล้ววีเวอร์เก็บเอจิไปแล้วนะครับทางซักซ่าเนี่ยก็เข้าใกล้ Breaking Bar มากขึ้นด้วยวิ่งมาทางด้านบนนะกลับมาตัดเวฟคลิปต่ออีกนี่เลยครับบัฟไซคิกแล้วมีบัฟแมกนัสนิดหน่อยโอ้โหเอาวะมาซี่ตีกระจายฟาร์มเร็วขึ้นนะถึงตอนนี้เนี่ยจะยังจนที่สุดในทีมอยู่ก็ตามนะรวยกับไทนี่ซัพพอร์ตศัตรูนิดนึงเท่านั้นเองมีการลากคลิปป่าชนคลิปเลนนิดนึงด้วยนี่เอาคลิปเลนมาช่วยฟาร์มแล้วก็ค่อยให้คลีฟเลนเดินไปต่อการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คลีฟเนี่ยเรียกว่าเป็นดับเบิลเวฟด้วยนะครับก็คือคลีฟที่มันวิ่งไปช้าลงเนี่ยมันจะมีคลีฟกลุ่มต่อไปเนี่ยมาเติมเร็วขึ้นนะครับทำให้มันดันไปโหดขึ้นด้วยจังหวะมันถึงป้อมเนี่ยมันจะมีกองคลีฟที่เยอะขึ้นนั่นเองนะ
เลนกลางฮีโร่ทีมใดเริ่มโผล่มานะครับในขณะที่วิเวอร์ครับได้ป้อมบนไปเฟรดบอยก็มาตรงกลางด้วยทีมเมอร์ซอนนี่ยืนค้ำเอาไว้แบบอย่างซ่านะครับมาซีซักซ่าบอกขอยึดเอาโพสต์ก่อนจะได้พื้นที่ในการวาร์ปเติมตรงนี้นะแต่เลนกลางเนี่ยเฟรดบอยครับเข้าประชิดฮีโร่แล้ววิเวอร์มีอจิตบอกได้ขอไฟซะหน่อยมาซีตามมาช่วยนะมาถึงครับวิเวอร์เจอไทนี่มาซีโดดตันไทนี่นะแล้วปั๊บวิเวอร์ไทนี่ตามเลยครับโดนต่อยด้วยอลิด้วยนะแล้วโยนเฟรดวอยหนึ่งทีแต่โอ้โหไม่ไหวว่ะโดนเฟรดวอยตีสวนตายเหมือนกันนะของเขาเยอะกว่าเยอะนะเน็ตเวิร์ด16ปะทะเน็ตเวิร์ด 6,000 นะฮะทางนี้วีเวอร์ครับกำลังจะหนีนะโดนไทนี่ตามแล้วโดนทอด้วยวีเวอร์ครับเปิดทำหลับแต่ตัวเองกลับมาที่กลางวงศัตรูเลยวีเวอร์ตายไปเลยนะเสียเอจิตไปนะแถมทีมดายยืนรอด้วยมาดูว่าวีเวอร์ครับจะตายหรือเปล่าโอ้โหแล้วโดนโคโนแบบนี้มันจะไปรอดได้ยังไงเนี่ยวีเวอร์ตายสองชีวิตติดกันไปแล้วนะไม่กอดเอจิตเพิ่งได้มาครับสลายหายไปแล้วนะโอ้โหนึกว่าดูแข่งทีมบางทีมอยู่นะเป็นแบบนักโยนเอจิตทีมเรเดียนก็เลยไม่มีเอจิตในการบุกต่อแล้วนะครับตอนนี้มีการมายึดป่าทีมใดครั้งหนึ่งพยายามคุมพื้นที่ในป่านี้ไว้แต่ทีมดาเนี่ยก็ไม่สู้ด้วยก็แยกย้ายฟาร์มเหมือนกันทางซักซ่าเนี่ยเลยใช้โอกาสนี้เร่งแบ็คคิงบาร์ขึ้นมาให้ได้นะครับคือเราเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาร์มคลิปเท่าไหร่นะนานๆทีเนี่ยก็ต้องฉวยโอกาสซะหน่อยได้เทเลนเวล15มาเป็นลบคูดาของรีบาวด้วยเหลือแค่9วิเท่านั้นเองนะกดอันติต่อยคลิปเลยระหว่างที่เพื่อนเนี่ยก็ไปฆ่าคนเลนกลางไปนะมาซีต่อยคลิปจนมาแล้วครับตอนนี้การเงินพอซื้อของเรียบร้อยแล้วแบล็คคิงบาร์กำลังมาแล้วนะครับและสังเกตอันนึงคือตอนนี้สกิลดิสโพสเนี่ยยังอัพไว้ที่เต้มเดียวอยู่นะเพราะสกิลนี้เนี่ยอัพเพิ่มมาเนี่ยมันได้แค่สโลว์เพิ่มขึ้นกับดาเมจเพิ่มขึ้นเราไม่ได้ต้องการเราต้องการการย้ายที่เป้าหมายมานะครับซักซ่าเนี่ยเอาเต้มสกิลเนี่ยไปลงที่สแตทแทนนะครับอัพไป2รอบแล้วเนี่ยดิสโพสเนี่ยทิ้งไว้เต้มเดียวยาวๆเลยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้ก็ยังไม่ง่ายครับเมื่อทีมเรเดียนคนอื่นถอยมาทางซ้ายแต่วีเวอร์เนี่ยไปโดนดูเอลทางขวานะครับ3รุม1เละเลยนะวีเวอร์เงิน1ในทีมด้วยตายไปซะแล้วนะโอ้โหซักซ่าเนี่ยต้องเปลี่ยนที่เล่นเลยได้ PKB มาแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังไม่เพียงเท่านั้นอยู่ๆทีมเรเดียนก็โดนเก็บเรียงตัวทีมมัสซอครับโดนเลยเช็คสตันเฟรดบอยพุ่งมาแล้วฟาดเลยมาซี่นี่คือวิ่งหนีไปทางด้านบนเลยนะรู้ว่าถ้าโผล่ตัวไปเนี่ยตายตามแน่นอนปล่อยทีมมัสซอตายคนเดียวพอนะฮะแล้วก็ไปเคลียร์คลิปดีกว่าวิ่งเข้าเลนบนเลยนะเนี่ยต้องรีบเคลียร์คลิปไปนะถ้าเป็นไปได้นะเวลาเพื่อนตายแบบนี้ศัตรูจะได้เสียเวลาหน่อยกระโดดรีบาวใส่คลิปนะฮะดีดโพสเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยเอาจริงก็คือทุ่มคลิปได้นะแต่ก็ไม่ใช่สกิลฟาร์มที่ดีอยู่ดีก็รีบาวแล้วก็ต่อยทีละตัวแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะแล้วก็แอบตามต้นไม้ไปนะเผื่อจะรอเคลียร์เวฟได้แล้วก็โผล่มาจริงนะโผล่มาเปิดบัฟไซคิกตีคลิปที่หน้าป้อมศัตรูนะเล่นแบบโคตรล่อเป้านะเฟรดวอยพุ่งมาเลยคือหูอยู่หน้าป้อมโผล่แมปแบบนี้ยังไงก็โดนนะมาซี่ครับจะวาร์ปครับแต่ไม่รอดอยู่แล้วนะครับโดนแบดแน่ๆนะแล้วโดนดูเอลตายด้วยเสียดาเมจให้ลิชเชอร์คอมมานเดอร์ไปอีกนะฮะเมื่อกี้ลิชเชอร์คอมมานเดอร์เนี่ยได้ดาเมจ2ครั้งติดกันเลยได้จากวีเวอร์ด้วยได้จากมาซี่ด้วยดาเมจขึ้นหลักร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เป็นการดึงวาร์ปนะเป็นการดึงวาร์ปศัตรูให้วาร์ปกลับมาที่หน้าบ้านตัวเองกว่าเขาจะเดินบุกมาใหม่เนี่ยก็จะใช้เวลาอีกสักพักนึงและภาพที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อทีมเรเดียนเนี่ยรู้แหละว่าทีมไดเอาโรชานอยู่แต่กว่าจะมารวมตัวกันครบเนี่ยมันช้าไปหน่อยนะครับโรชานเสียไปแล้วนะครับเฟรดวอยเก็บไปจิ้มไปแล้วก็เริ่มลังเลแล้วถอยดีหรือไปต่อดีแต่ระหว่างลังเลอยู่โดนเปิดครับไทนี่บลิงมาเอารันมาซี่ครับบิชบีไล่เลยครับเนี่ยเปิดอาริสไล่ต่อยไทนี่เลยนะเฟรดวอยมาโคโนอย่างสวยด้วยตัวนี้นะแต่มีหุบเซฟวีเวอร์อยู่มาซี่ไล่ต่อยไทนี่ด้วยบิชบีอย่างมันไทนี่เกือบตายแต่มีวีโนมมาช่วยนะไทนี่เปิดทอนมาซี่วิ่งตามไม่ทันเฉยเลยทีมเรเดียนครับได้เลยเฉียบก่อนตัวนึงแล้วมาซี่ครับไล่ต่อยวีโนมต่อยวีโนมเกือบตายเหมือนกันฮะแต่ต่อยไม่ตายสักตัวเลยตัวนี้ก็วุ่นวายมากนะเนี่ยทางเฟรดบอยครับเสียอาชีพเหมือนกันนะทีมเมอร์ซอกับแม็กนัทเนี่ยดูโหดจัดเลยและลิชเชอร์มันเดอร์ตายไปส่วนแม็กนัทอาร์พีวุ่นคืออะไรทางวีโนมโดนต่อยตายจนได้แต่มาซี่ครับโดนเฟรดบอยตีตายเหมือนกันนะหลังจากไล่ต่อยซัพพอร์ตเขาอยู่พักใหญ่ๆเลยตรงนี้เฟรดบอยกับวีเวอร์เปิดพีคีบีสู้กันต่อยังไม่จบนะฮะไฟนี้นะโคตรวุ่นวายโคตรวุ่นวายเงินมันเท่ากันไงก็เลยสูสีจัดเลยนะครับวีเวอร์ยังไม่ตายตีคลีต่ออยู่ๆไทนี่โผล่มาใหม่กับเฟรดบอยโดนทุบมาแต่กดหายตัวทันนะครับชูโกชิไม่ตายนะแล้วทีมเมอร์ซอได้ฆ่าไทนี่ด้วยเอาดีทีมได้ตายไป4ตัวเอาจริงคือตายหมดเลยนั่นน่ะเพราะเสียเอจิตด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดานะไฟเมื่อกี้เนี่ยดูทีมเมอร์ซอปั่นไป 6,800 มาซี่คนเดียวครับต่อยไป 4,500 นะครับเริ่มแรงแล้วนะแต่เน็ตเวิร์ดอันดับล่างสุดนะแต่เริ่มแรงแล้วนะคือสังเกตเมื่อกี้มาซี่คือ1ไล่2นะไล่ไทนี่กับวีโนมได้ด้วยตัวเองคนเดียวเลยไปต่อเลนกลางเลยสำหรับซักซ่ามาซี่ครับวิ่งตามคลีมาลิชเชอร์คอมมานเดอร์โผล่มาฟาร์มแบบนี้ต้องโดนซะหน่อยนะครับประมาทมาซี่กันเหรอมาซี่ครับสามารถกระโดดเปิดสตูได้ทันทีนะวิ่งขึ้นมาข้างๆลิชเชอร์คอมมานเดอร์เรียบข้ามมาก่อนปักอวดเช็ควิชั่นก่อนนะครับและแก้วอดสตูทิ้งไปเลยลิชเชอร์คอมมานเดอร์ครับจะมาดูเอลแต่เปิดพีคีบีทันแถมมีเพื่อนอยู่เยอะมากนะครับ
ชอนิมอนก็ช่วยอยู่ได้แถมมาซี่เนี่ยไม่ตายด้วยซ้ำคือมันบัฟไซคิกตัวเองทันก็เลยตีเด้งเลือดได้กลายเป็นเลทเทอร์คอมมานเดอร์ตายเองนะโอ้โหมันจะประมาณซัพพอร์ตมาซี่ได้ยังไงไม่ได้นะครับกลายเป็นทีมไรเดียนได้โมเมนตัมที่ดีเลยพอเลทเทอร์คอมมานเดอร์เนี่ยต่อยตัวเองตายไปนะมาซี่ซักซ่าคือมือโคตรไวคือเปิดไซคิกก่อนโดนดูเอลอะแต่ก็เห็นเขาจะบอดแล้วแหละก็เลยเตรียมตัวทันนั่นเองนะอันนี้ซักซ่าครับแอบในป่าต่อเห็นวีโนมวิ่งมากับไทนี่แม็กนัทเข้าไป RP ส่งตัวอย่างสวยครับมาซี่ครับบัฟต่อยเลยครับอัลลีต่อยปั๊บๆตายเกลี้ยงนะเนี่ยวีโนมก็ตายนะเฟรดบอยเข้ามาโคโนและเลือกตีแม็กนัทก่อนแม็กนัทโดนตีแบบเลือดละลายหายไปเป็นน้ำเลยแล้วเฟรดบอยครับจะต่อยมาซี่ต่อมาซี่โดดหนีมาทางเลอแชกแต่โดนทําวอล์กตามมาตีตายอยู่ดีนะโอ้โหเมื่อกี้ทําสวยแล้วแต่ว่าตัวคอทีมได้มากันไวนะก็เลยตายคืนไปเหมือนกันอันนี้วีเวอร์เนี่ยเกือบตายนะเปิดพีคีบีหนีเลยเลยแชกไล่ไปวีเวอร์เปิดอันติพุ่งหนีมาอีกทางนึงนะฮะเฟรดวอยทำวอล์กมาหาแล้ววีเวอร์ครับโดนเจอจนได้ครับโอ้โหแย่จัดวีเวอร์ตายเฉยครับตาย80กว่าวิเฟรดวอยสกิเตอร์ตอนนี้มันรวยเกินไปจริงๆนะมันมีรีเฟรชเชอร์ออกมาแล้วด้วยนะครับวิ่งขึ้นมาบนบ้านครับมาไล่ชาร์ลีมอนโคตรซ่านะครับโดนอันติยังหนืดก็ทำวอล์กไล่มาต่อฟาดชาร์ลีมอนครับไม่โดนแบสทีมันโชคดีจังวะแล้วแบสจนได้นะแบสหน้าบ้านตายไปเลยนะทีมเมอร์ซอลเกิดมามีเฮกครับพยายามจะเอาเฟรดบอยมาดูซิจะได้คิวหรือเปล่าเฟรดบอยลงมาทำวอล์กพุ่งหนีไปได้นะทีมเมอร์ซอลครับพยายามจะไล่ไปในชักลำ2อันปาไปไม่โดนนะคราวนี้เปิดฟอร์ติฟิเคชั่นครับรอซักซ่ามาซี่เกิดและมาแล้วนะซักซ่ามาซี่นะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยสกินมาซี่เนี่ยก็เท่มากด้วยนะเป็นสกินที่ค่อนข้างใหม่นะเนี่ยโอ้โหชอบมากน่ารักสุดๆนะฮะตรงนี้อ่ะสกินน่ารักก็จริงแต่บ้านแตกหมดแล้วโอ้โหเลยแชกครับยืนระเบิดบ้านอย่างมันมาแหลกตีใกล้ครับโดนต่อตีไปทีละครั้งเรียบร้อยน้ำหายไปทั้งเลเลยนะแถมเฟรดวอร์ตีด้านล่างต่อด้วยจะรอดไหมเนี่ยไทนี่เข้ามาเอาร้านครับเอาไม่มีทอสเหรอมาซี่โดดมาแล้วตันได้ครับตันเลยแชกแล้วเปิดอารีต่อยไทนี่ตายไปเลยนะแล้วต่อยเลยแชกต่อครับซักซ่าโดนดูเอลครับแต่ทำไมทำเดเมจแรงจังเอาว่ะโดนสามลูกหนึ่งไม่ไหวแล้วตายคืนไปด้วยนะซักซ่าได้ไทนี่ตัวนึงสกิเตอร์บิยอนก็ไลฟ์ไปแล้วในเกมนี้ทีมเบอร์ซอลโยนตัวเองออกมาไล่เลยแชกต่อปั่นชะกรรม2อันโคตรแรงและปาดในทีมเบอร์เชนแม็กนัทเข้ามาไถเลยแชกกลับไปมาซี่บายแบ็กมาช่วยด้วยเลยแชกตาย100วิแล้วเฮ้ยมันยื้อได้วะแล้วโดนโคโนเข้ามาซี่โอ้โหอย่างเศร้าโดนเมเซโนวาด้วยรับรองซักซ่าได้ไปแน่นอนจังวันนี้ได้แบ็กจริงๆนะโอ้โหเล่นไม่ได้เลยบายแบ็กมาเข้าโคโนแบบนี้เฟรดวอยโหดเกินไปทางนี้ไล่มาต่อที่ทีมเบอร์ซอลด้วยนะในทีมเบอร์ซอลอึดอยู่นะเดี๋ยวเจ้าคอมเมนเดอร์เดินตามมาโดนอันติเชอร์บอนเฟรดวอยโดนหุบขัดด้วยโดนขัดยับเลยจังวันนี้ดิเจคอมมานเดอร์ถอยแล้วนะฮะทีมดายก็ดูเหมือนจะต้องถอยเหมือนกันเฟรดวอยเนี่ยโคโนไป2รอบแล้วแต่ทีมเมอร์ซอเนี่ยยังไม่จบทีมเมอร์ซอไล่มาต่อนะเฮ้ยจะเอาจริงเหรอแล้วเจอวีโนมเนี่ยเรียบร้อยโดนปั่นตายไปเลยโอ้โหทีมเมอร์ซอนี่ยังแบกเลยอะเป็นทีมเมอร์ซอมิดที่ดูโหดมากเลยนะเนี่ยทีมเรเดียนครับก็เลยเสียบาดแดกไปแค่เลนเดียวครับและตอนนี้ฮีโร่ทุกตัวเกิดครบแล้วทีมดายรู้แล้วว่าต้องเอาใครก่อนต้องเอาทีมเมอร์ซอก่อนฮะระหว่างมาซี่กันบ้านอยู่ทีมเมอร์ซอครับโดนเปิดในป่าครับเฟรดวอยยืนทุบมันๆเลยเลยแฉกว้ามาเติมด้วยทีมเมอร์ซอตายไป99วินาทีนะฮะมาซี่ตอนนี้ยังมีแค่ BKB อันเดียวจะทำอะไรได้ครับในช่วงเวลานี้นับ40นาทีเนี่ยได้ทาเลนเวล20มาคือรีบาวสตันนานขึ้น 0.7 วิเป็น 2.8 วินะฮะว้าวสตันหมู่ 2.8 วินี่ใช้ได้นะแต่แน่นอนว่าเวลาศัตรูมี BKB มีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเพราะถ้าโดดใส่หน้าศัตรูที่มี BKB เนี่ยในทามิ่งเลทแบบนี้เนี่ยคือตายเองแน่นอนนะครับทีมเบอร์ซอตัวเก่งตายอยู่ทีมเรเดียนทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากยืนกันบ้านกันแล้วส่งวีเวอร์ไปดันครีปครับแต่วีเวอร์ที่ดันครีปอยู่เนี่ยโดนสแกนเจอและสกิเตอร์เฟรดวอยก็หาวีเวอร์เจอเฉยเลยนะอะไรกันเนี่ยวีเวอร์ครับพยายามจะหนีนะโดนทำเดเลชันแล้วและโดนดูเวลเรียบร้อยนะดิจิคอมมานเดอร์ฟาดอย่างแรงนะตายไปแล้วนะวีเวอร์ของฉันดิจิคอมมานเดอร์ดาเมจ178มีซิลเวอร์เอ็ดด้วยโอ้โหตัวคอตายสลับกันแบบนี้อาการหนักแล้วครับทีมเรเดียนฮะดีนะโรชานยังไม่เกิดอีก1นาทีทีมเรเดียนมาเล่นในวอร์ดปักวิชั่นในป่าตัวเองและยืนซุ่มในวอร์ดเลยทางนี้ดิจิคอมมานเดอร์เดินมาโดนเบรกไปก่อนนะครับมาซี่ซักซ่าเต็มตัวแล้วแม็กนัทครับรวบ2ตัวมาให้ต่อยเนี่ยมาซี่ต่อยชุดเดียววีโนมตายไปเลยนะแล้วต่อยเทนี่ต่อด้วยทีมเมอร์ซอช่วยเตอร์เมนเทนี่ตายไปเลยเหมือนกันนะมาซี่บีคียังอยู่ต่อยเฟรดวอย1ใน3แล้วต่อยต่ออีกเฟรดวอยครึ่งหลอดแล้วครับโดนมาซี่ต่อยและโดนมาซี่ต่อยแบทตายมาซี่ต่อยแบทเฟรดวอยตายหมดเดี๋ยวฟึ๊กมาซี่เงินที่โหลแล้วเนี่ยแต่มันมีแบทเชื่อมมาแล้วนะเลยแชกครับเปิดแบทโซไล่มามาซี่โดดหนีนะรีบาวหนีเลยแชกได้นะแล้วเลยแชกครับโดนสโลจากวีเวอร์ครับเดินตามมาซี่ไปทันโดนฆ่าตายไปด้วยนะครับซักซ่าโคตรแบกไฟเมื่อกี้นะเฟรดวอยโดนดาเมจจากมาซี่ตายต่อยไป7,200นะบีคีบีกับแบทเชื่อ2อันนะ
นี่คือความโกงของซัพพอร์ตตัวนี้นะสกาแบชเชอร์นะสามารถต่อยแบดได้นะครับแล้วเวลาอันลีสเนี่ยอัพเต็มแล้วเนี่ยมันต่อย5หมัด5หมัดนี้ติดแบดแทบจะ 100% 1ครั้งแน่นอนนะครับบอกเลยภาพเมื่อกี้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะมาซี่ต่อยมาชูเฟอร์เรดวอยตายนะแล้วตอนนี้เนี่ยซักซ่าเนี่ยมีไอเทมคลิปป่าวิชเบนด้วยเอ้าเลนบนแม็กนัทโดนด้วยตายไปเหมือนกัน100วิเหมือนกันทีมเรเดียนครับจะบุกขึ้นบ้านเลนกลางแล้วนะเฟรดวอยกับเลอแชงเนี่ยมีแบ็คอยู่นะสามารถบายได้นะครับไอวิชเบนเนี่ยของเด็ดเหมือนกันเพราะทำให้การโจมตีเนี่ยทำดาเมจโบนัส 4% ของแม็กซ์มานาเป้าหมายนะครับทำให้มาซี่ที่ไม่ค่อยมีของเนี่ยมันต่อยแรงขึ้นด้วยนอกจากอันนี้นะและดิสเปลคนได้ด้วยไม่ธรรมดาอย่างเลอแชงเนี่ยมานา 2,000 เนี่ยจะโดนโบนัสดาเมจ 4% ก็คือครั้งละประมาณ80นะฮะ5ครั้งเนี่ยหมัด1ชุดก็400แล้วนี่ก็คือวิชเบนนั่นเองนะได้ไปแลกเลนกลางแลกกันไปนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยมาแลกเลนกลางแตกไปหมดแล้วโอ้โหนี่ไงเกมมันตึงนะฮะมาซี่เกิดแล้วเนี่ยแต่เงินย้ำอีกทีนะเงินยังที่โหลอยู่นะคือเมื่อกี้มาซี่เน็ตเวิร์ธหมื่นเดียวต่อยเฟรดวอยเน็ตเวิร์ธ 30,000 ตายอ่ะคิดดูแล้วกันนี่คือพลังแห่งความบ้าบอและทีมเดเดียนครับเข้าโรชานต่อเลยนะโรชานเกิดพอดีอีกตั้งห้าทีมได้ครับสู้ได้นะแต่จะมาทันหรือเปล่ามาซี่ครับรีบาวตันโรชานเปิดไซคิกช่วยวีเวอร์บัฟนะฮะตีโรชานแบบมันๆและได้เอจิตไวอยู่นะฮะทางนี้มีคาถาฟ้ามาด้วยมาซี่จะกินเองหรือเปล่าแต่เอาจริงไปโยนให้เพื่อนน่าจะดีกว่ามาซี่ซักซ่าเอาคาดาฟ้าขึ้นมาไว้ในช่องแต่ยังไม่กินนะฟาร์มเลนบนอยู่ดีๆเฟรดวอยโผล่มาโครโนเฉยเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับมาซี่ซับ5กลายเป็นเป้าหมายระดับสูงไปแล้วนะครับเฟรดวอยสกิเตอร์ยอมจ่ายโครโนเพื่อฆ่าเพื่อนร่วมทีมนะครับตัดมาซี่ไปก่อนนะและเลนล่างครับตอนนี้โดนตอดแปลกแตกไปโอ้โหลีจิ้งคอมมานเดอร์นะเหมือนจะตีชุดเดียวแปลกแตกไปเลยแล้วทีมเรเดียนเนี่ยเสียเฟอร์ติฟิเคชันด้วยนะการเงินเนี่ยดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่โดยรวมๆเนี่ยยังคงโดนกดดันอยู่นะในจังหวะนี้เอาแล้ววีเวอร์ครับเสียเอจิตหน้าบ้านด้วยหูโดนดูเอลตายไปเฟรดบอยพุ่งมาอีกรอบนึงแต่ว่าเขาไม่มีโครโนแล้วนะครับวีเวอร์ก็เลยรอดมาได้ที่ได้โรชานเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วนะครับทางสกิเตอร์ครับยังมีเป็นรีเฟชเชอร์ออฟอยู่นะและไอเทมเนี่ยโคตรเต็มตัวนะตอนนี้แม็กนัทมีเป็นรีเฟชเชอร์ออฟแล้วเช่นกันทีมเรเดียนเนี่ยก็จะมีสกิลทีมไฟมันสู้ด้วยแล้วนะครับคืออาร์พีสองครั้งนั่นเองเวลาผ่านไป50นาทีนะครับด้วยความที่วีเวอร์เมื่อกี้เอจิตหายเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้เกมนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปนะครับทีมเรเดียนก็บุกไม่ได้เหมือนกันมาซี่ซักซ่าได้เทมเพิ่มมา1ชิ้นก็คือบลิงนั่นเองนะฮะคือมาซี่เนี่ยต้นเกมกลางเกมมันไม่ต้องใช้หรอกบลิงไปออกอย่างอื่นก่อนดีกว่าอย่างเช่น BKB นะแต่เลดเกมแบบนี้เนี่ยบลิงก็เป็นการย่นระยะที่ดีนะทำให้เราต่อยตัวที่เราอยากจะต่อยได้ง่ายขึ้นด้วยและทีมเรเดียนครับเห็นไทนี่แว๊บๆทีมาซอไล่ไปเลยนะเหมือนอยากจะได้เอาโพสต์คืนด้วยเดินวิ่งออกมาจากบ้านทั้งทีมเลยนะครับมาซี่รีบาวด์โดดขึ้นเนินไปเลยเป็นหน่วยกล้าตายก่อนได้ด้วยและนี่เลยครับวิ่งมายึดเอาโพสต์ทำการคุมมิชชั่นกันครับทีมเรเดียนนะและชาร์ลีมอนไปโผล่ในเลนเฟรดวอยไล่มาเลยนะครับเนี่ยตัวสำคัญนะตัวซัพพอร์ตใส่ซ้อนนะเฟรดวอยอยากได้มากทางชาร์ลีมอนครับวิ่งหนีขึ้นมาเฟรดวอยครับโคโนตามมาแบบโคตรใหญ่นะอัพเทเลนมามันเวล30แล้วอะชาร์ลีมอนมีวินเวเกอร์จากเพื่อนถ่วงเวลาให้นะก็เลยยังไม่ตายทันทีมาซี่ยืนห่างมากและบลิงมาตีแบบเฟรดวอยด้วยอันตีครับต่อยไปเฟรดวอยโดนเฮกมาซี่ต่อยมันชุดแตกไปเลยนะเฟรดวอยตายไปแล้วนะเฮ้ยบลิงมาเปิดเฟรดวอยด้วยการแบนแล้วต่อยเลยแฉกติดแบนตายเหมือนกันนะโอ้โหมาซี่ครับต่อยทุกคนตายหมดแล้วตอนนี้ตัวคอทีมได้ตายไป2ตัวและไทนี่โดนปั่นไล่ต่อตายไป3แม็กนัท RP หยุดคนไม่ให้นะมาซี่ครับว้ามามาไล่ต่อยแล้วอ่ะตัวนี้สายต่อยและรีบาวสตาร์ลิจคอมมานเดอร์ 2.8 วิทุ่มมาตีต่อนะต่อยยับยับเลยไม่มีอันติก็ต่อยได้นะวีเวอร์ทริปเปิลคิวนะแต่มาซี่เมื่อกี้เนี่ยต่อยไปโคตรแรงค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแรงกว่าวีเวอร์เนี่ยโหแรงกว่าวีเวอร์เยอะนะมาซี่นะเกิดแล้วแครี่เกิดแล้วนะแบกจากข้างล่างนะซักซ่าเกมนี้วีนอมที่เกิดอยู่ตัวสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับทิมเมอร์ซอมาพร้อมกับวินเวเกอร์บลิงมาเฮกชักกรัม2อันปาดไปต้นไม้เต็มเลยวีนอมก็ตายอีกนะฮะทีมไว้ไปเลยนะเกมนี้ทีมเรเดียเล่นกันเท่ทุกคนมาซีก็วิ่งตามมาแล้วนะครับพร้อมจะปิดเกมนี้นะเกมอันยาวนานนี้ชอบมากกับการเปิดคนด้วยการบลิงแล้วต่อยด้วยอันลีนะที่ติดแบชเชอร์นะมันเหมือนการเปิดด้วยสตาร์ที่ทะลุบีคีบีได้อะทรงพลังมากนะครับตอนนี้เลอแชกกับวีนอมครับบายแบ็กมาเฟรดวอยเนี่ยอีก20วิมาซี่ครับเปิดอาริสต่อยป้อมแล้วปั๊ม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 แล้วมีไซคิกด้วยโอ้โหเดเมจ200อ่ะบวกมา200อ่ะต่อยหมัดละ400อ่ะตอนเนี้ยโอ้โหป้อมเทียร์4แตกหมดเลยครับทีมเรเดียนครับจะเอ็นแล้วครับเกมนี้50กว่านาทีมันนานไปแล้วต้องจบแล้วเลอแชกกับวีนอมครับพยายามมากันนะมาซี่ตอนนี้อันติคูดาว10วิโดนใส่เลอแชกแต่ไม่สตาร์เพราะติดบีคีบีอยู่โดนสตาร์คืนด้วยนะจากไอ้สกิลอะคาเดมชาร์ดของวีนอมนะก็ต้องวิ่งออกมาก่อนเฟรดวอยเกิดแล้วเหมือนกันอ่ะทีมเรเดียนครับยังเอ็นไม่ได้นะเฟรดวอยมาแล้วว่ะต้องถอยเลยถอยทั้งทีม
และเกมนี้เนี่ยบาร์แดกมันแตกไปแค่เลนเดียวคือเลนกลางเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเอ็นกันไม่ง่ายนะครับถ้าฮีโร่เกิดกันมาครบแล้วนะเฟรดวอยโผล่มาตรงกลางแล้วอุ้ยมากันอีกแล้วเจออีกแล้วแม็กนัทครับอาร์พียังสวยมาซี่ต่อยเลยแชกครับ2ชุดและ3ชุดเลยแชกตายไปแล้วครับแม็กนัทอาร์พีให้มาซี่ต่อยแล้วต่อยเชื่อมันเนอร์ต่อโดนเบรดเมลสะท้อนเจ็บเหมือนกันเฟรดวอยโคโนใส่ทุกตัวในเกมนี้นะตายหมดครับมาซี่ครับก็ตายเหมือนกันว่ะผมไม่ไหวมันโคโน3ตัวและเอาว่ะทีมเรเดียนมีพลังแห่งบายแบงค์นะเฟรดวอยโคโนใส่ทีมเมอร์ซอยอีกรอบนึงแต่ดาเมจไม่มีแล้วนะครับเลยแชกตายแบบไม่มีบายทางซักซ่าวาร์ปมาที่อโฟด้านหลังกะมาดักฮีโร่แนวหลังนั่นเองเห็นวีนอมอยู่ไกลๆวีนอมโดนเล็งแน่นอนนะครับเฟรดวอยครับไม่ไหวไม่มีเพื่อนช่วยเลยโดนลุมเลเทเลวีเวอร์ต่อยมาแล้วโดนแม็กนัททีมเมอร์ซอไล่ทีมเมอร์ซอปั่นตามไปเฟรดวอยวาร์ปกลับบ้านไปแล้วว่ะยังรอดไปได้อยู่นะมาซี่บายแบ็กมาก็ยังไม่เจอใครสรุปทีมได้ตายไปแค่2คนแต่เป็น2คนที่ไม่มีบายแบ็กด้วยนะครับวิ่งกันมาอีกรอบนึงรอบนี้ต้องเอ็นแล้วล่ะมัน3ต่อ5เนี่ยทีมได้มีแค่3ตัวแล้วมาซี่บลิงมาต่อยไทนี่ดีโพสกลับมาแต่โดนวีโนมเฮครับทางนี้มีวีเวอร์มาช่วยยิงไทนี่ต่อและไทนี่ครับทอดมาซี่ไปหาวีโนมวีโนมบอกโยมมาทำชิดอะไรวีโนมเกือบตายนะโดนต่อยโอ้แล้วโดนดิสเปลจากวิชเวนตายนะจะเปิดกระทะเขียวไปไหนเจอไอเทมคลิปป่าดิสเปลโอ้ความผิดไทนี่เลยนะแล้วมาซี่ครับต่อยบ้านต่อเลยและจบแล้วครับจังหวะนี้เฟรดวอยมาไม่ทันไม่มีโคโนชนะไปได้ในเกมนี้นะนี่คือซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับมาซี่โดยทันดราซักซ่าโคตรบ้าบอและนี่ก็คือมาซี่ซัพพอร์ตโดยทันดราซักซ่านะครับเป็นคลิปซัพพอร์ตที่มันที่สุดเลยน่าจะในช่วงรอบปีเลยโอ้โหซัพพอร์ตบ้าเลยต่อยยับเลยเหมือนคลิปตัวคอเลยเนี่ยและให้ดูเดเมจครับ 45,000 นะครับมาซี่ซัพพอร์ตทำเดเมจทั้งเกมเยอะกว่าวีเวอร์แครี่ที่เน็ตเวิร์ดห่างกันเป็นหมื่นอะคิดดูแล้วกันโอ้โหเถื่อนขนาดไหนอะบ้าพลังมากๆครับมาซี่จบเกมมีบัฟคาถาฟ้าด้วยนะครับที่ทำให้ลดคูลดาวน์อาริชลง20วิและทำให้เบสิกดิสเปลได้นะครับก็เพราะดิสเปลนี่แหละก็เลยโดนสตันจากพิษจากอาการิมฉากของวีโนมนั่นเองเวลากดอันติที่เห็นก่อนหน้านี้นะฮะแล้วเวลาอาริชแอคทีฟอยู่เนี่ยสกิลอื่นจะปล่อยคลื่นตอนที่ร่ายได้ก็คือบทดาเมจนิดหน่อยนะแต่หลังๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการลดคูลดาวน์มากกว่าเพราะสังเกตว่าจุดที่เด่นที่สุดของมาซี่ช่วงเลดของเกมนี้เนี่ยคือการแบดจากการต่อยอันตินั่นเองและดาเมจแต่ละครั้งนี่โคตรแรงนะบัฟด้วยไซคิกอีกต่อย3ชุดอะเฟรดวอยล้มเลยแชกล้มอึดแค่ไหนเป็นตัวคอของแค่ไหนก็ล้มนะเจอมาซี่ต่อยอยู่ก็นั่นแหละนะครับลองไปเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่แสวงหาความมันในการเล่นโดต้าทูนะฮะสำหรับมาซี่ซัพพอร์ตช่วงต้นเกมมันเดินเล่นได้เดินเล่นฆ่าคนด้วยสกิลรีบาวด์ดิสโพสอะไรเงี้ยทุ่มคนเล่นนะพอช่วงกลางเกมเนี่ยก็เริ่มฟาร์มเริ่มเก็บเงินจนได้ BKB Basher มาเนี่ยก็เทพแล้วอีกในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะก็คอมเมนต์มาหน่อยถ้าชอบคลิปซัพพอร์ตแบบนี้โอ้โหแต่ผมว่าหายากมากอะซัพพอร์ตที่มันแอคทีฟขนาดนี้แล้วมันต่อยคนมันขนาดนี้นะซัพพอร์ตตัวอื่นเนี่ยบางทีก็จะแบบเหมือนยืนแนวหลังใช่ไหมแล้วก็มักจะโดนล้วงตายไปก่อนแต่มาซี่เนี่ยถ้าเกิดตายก็คืออยู่กลางวงด้วยนะก็เลยจะเห็นแอคชั่นเต็มที่เลยสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับอยากได้ตัวไหนอีกผู้เล่นคนไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ บอกเลยว่าโคตรมันจังหวะเสียจบทีไอก็เดินเนื้อมาอีกรอบนึงเดินเนื้อคลายเครียดได้ดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่เล่นเกมนี้เอาทั้งสโลทั้งสตาร์แล้วในตัวเดียวกันกูลิ้นพันหมดแล้วเดินเอาใหม่แต่แรกเลยได้ป่ะตอนนี้ไลฟ์คลิปไป5ตัวเท่านั้นเองแล้วมักจะเอาใหม่และรุมทุบเฟรดวอยกันรุมทุบทิปเปอร์ซอมจะเฟรดวอยไอ้ห้าและไทนี่เนี่ยโดนเทมเปอร์ซอมปั่นตายไปแล้วไอ้เชี่ยกูแบบเดินนะมันสับสนมากเลยเมื่อกี้เอาใหม่ดิไม่ลงแล้วเห็นทิปเปอร์ซอมดาเมจพออะไรนะที่มึง